านท่องเที่ยวยังมีมุมใหม่ๆซุกซ่อนไว้รอให้เราไปค้นหามาออกเดินทางท่องเที่ยวแบบใหม่ในสไตล์อปท.กับรายการ Long Stay สวัสดีครับผมชื่อเจไดเป็นคนเกาหลีอยู่เมืองไทยมา10ปีแล้วครับที่ผมเลือกอยู่เมืองไทยก็เพราะว่าคนไทยก็เป็นมิตรกับชาวต่างชาติอย่างผมและผมก็ชอบท่องเที่ยวเพื่อสร้างมิตรภาพใหม่ๆอย่างครั้งนี้ผมก็เดินทางมาที่อำเภอดันไซจังหวัดเลยแล้วผมมาอยู่ตั้มคังพีทะโขนได้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่ผมได้มาที่อำเภอดันไซจังหวัดเลยครับครั้งนี้พี่วุฒิเป็นไกด์ของผมครับและการเที่ยวที่นี่อำเภอดันไซทุกคนครับถ้าอยากชิคชิคคูคูมุงมิงฟุงฟิงเท่เท่สุดยอดต้องขี่จักรยานด้วยนะครับว้าวโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับพี่วุฒิดูสิครับบรรยากาศดีมากพี่วุฒิครับเราพวกเราจะไปขี่จักรยานที่ไหนบ้างครับโอ้วันนี้พี่จะพาเจไดไปปั่นจักรยานตามเส้นทางนะครับSpirit of Dan Sai ฮะ Spirit of Dan Sai Spirit of Dan Sai คืออะไรครับคือเส้นทางจิตวิญญาณของคนดันซ้ายในเส้นทางนี้เราก็จะปั่นชมวิถีชีวิตของคนดันซ้ายชมสถานที่สำคัญก็จะมีอาจจะมีพระธาตุที่ทรงรักมีหอหลวงหอน้อยจะมีวัดเตลมิตรวิปัสสนาจะมีพิพิธภัณฑ์พีทะโขนการปั่นจักรยานนี่จะทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนดันซ้ายได้อย่างถ่องแท้แล้วก็ไม่ต้องรีบแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นไปเรื่อยๆตรงไหนถึงตรงไหนแล้วก็แวะนะครับเนาะแล้วก็ช่วยลดมลพิษด้วยนะครับสร้างความแข็งแรงกับร่างกายของเราด้วยก็ขี่จักรยานก็มันจะไม่เป็นพอลลูชันบรรยากาศก็ไม่ทำร้ายอะไรใช่จะดูพวกเนเจอร์อะไรก็แบบเดินทางไม่ต้องเรียบใจร้อนใช่ไหมครับไปยังไปสิครับผมพร้อมแล้วครับบรรยากาศดีขนาดนี้โอ้ผมลุยสิครับต้องลุยแล้วครับไปสิวู้เฮ้ยวันดีควายเอ้ยขึ้นเลยวะจะได้หยุดเอาจอดทำไมครับพี่วุฒิพี่จะพามาแนะนำสถานที่สำคัญของด้านซ้ายนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่ก็คือหอหลวงครับแล้วหอหลวงนี้สำคัญอะไรบ้างครับก็จะเป็นที่สถานที่แก้บนด้านซ้ายเราจะนับถือในเรื่องของความสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่ลี้ลับนะครับหอหลวงนี่เราจะทำพิธีกรรมทางด้านจิตวิญญาณผู้นำก็คือจะเป็นท่านเจ้าพ่อกวนถาวรเชิญบุญมีนะครับแล้วก็จะไปบนกับท่านเจ้าพ่อกวนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอสำเร็จเราก็จะมาแก้ที่หอหลวงแล้วเราขี่จักรยานแล้วไปเจอที่หนึ่งโอ้โหบรรยากาศดีมากครับพี่วุฒิครับเราพาผมมาทำอะไรครับผมจะพามาดูต้นผึ้งต้นผึ้งที่ไหนครับข้างบนข้างบนที่ไหนเลยผมไม่ชอบผึ้งครับกลัวมากที่ไหนครับที่ไหนข้างบนเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูอันนี้จริงจังใช่ไหมจริงจังจริงจังพี่วุฒิครับแล้วต้นผึ้งอยู่ไหนครับนี่ไงต้นผึ้งฮะอันนี้คือต้นผึ้งเหรอครับใช่แล้วต้นผึ้งต้องเป็นแบบสีน้ำตาลแล้วมันจะมีผึ้งอยู่ใกล้ๆอันนี้ไม่ใช่ต้นผึ้งชัวร์
พี่วนครับแล้วต้นเพื่อนอ่ะไม่ใช่ต้นพึ่งไปทำอะไรครับอ๋อชาวดันซ้ายเขาจะใช้บูชาองค์พระธาตุศรีสงขลาครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้บนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบูชาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆมีหน้าที่การงานที่ดีอ๋ออันนี้คือไปไหว้เหรอครับเอาไปไหว้ครับเอาไปไหว้ใช่คือถ้าเราบนไว้หรือว่าเราขอไว้เนี่ยเราก็ต้องเอาไปแก้บนนะครับแล้วก็ไปบูชาขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับโอเคผมบอกว่าผมยังได้แบบสาวสวยๆอะไรเงี้ยก็ได้ไหมครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจต้องขอดูแล้วต้นพึ่งนี้ทำจากอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะให้พี่สมใจอธิบายนะครับเนาะตอนนี้กำลังทำพอดีเลยนะครับพี่ชัยครับมันทำแบบไหนครับทำยังไงครับผมอยากลองดูครับต้นพึ่งนะคะจะทำจากไม้ไผ่ไม้ไผ่ซึ่งจะมีอยู่ตามป่าทั่วไปของบ้านเราแล้วก็เราจะมาทำให้เป็นโครงขึ้นโครงขึ้นหลังจากนั้นทำอย่างนี้เป็นฐานเสร็จแล้วครับนี่คือโครงต้นพึ่งแล้วนะคะยังไม่เสร็จหรอครับยังค่ะเราก็จะมาหุ้มต้นพึ่งด้วยกาบกล้วยอันนี้จะเป็นกาบกล้วยจากกาบกล้วยกาบกล้วยเราก็จะเอาเปลือกของต้นกล้วยอะค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะมาหุ้มให้อยู่ขอบนอกอย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะเสียบดอกพึ่งอีกทีนึงเสียบดอกพึ่งอ๋อเข้าใจครับอันนี้เราจะทำงี้เพื่อจะให้เข้าโค้งเข้าขอบมุมได้ถูกไหมคะสมัยโบราณเนี่ยเราจะใช้ไม้ตอกนะคะแทนเชือกแทนอะไรทุกอย่างไปเป็นโครงบนต้องใช้เปลือกเหมือนเดิมต้องทำสีแบบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสีเสาเลยสีเสาโอ้ลีลาเยอะมากสวยไหมคะสวยครับสวยครับเพราะว่าสีมือของผมไงครับก็เลยสวยมากถ้าสีมือคนอื่นก็บอกว่าแบบใช้ได้อะไรเงี้ยที่ผ่านมานี่คือไม่ใช่ฝีมือของพี่เลยผมทำคนเดียวไงครับโอเคค่ะอันนี้เราทำโครงต้นเสร็จแล้วก็จะมาติดดอกพึ่งพอไหมคะไม่มีกินอะไรทำมาจากเทียนเทียนเทียนอร่อยแคนเดิลมันจะเป็นขี้พึ่งเทียนชุบปุ๋ยชุบปุ๋ยยากชุดปุ๋ยอ๋อเหรอนักฟุตบอลทีมชาติไม่ใช่หรอกชุดปุ๋ยก็เป็นเรียกว่าภาษาเกาหลีว่าเทียนใช่ครับชุดปุ๋ยไม่ใช่ฟุตบอลโนอันนี้เทียนอันนี้ที่ด้านซ้ายจะเรียกว่าพึ่งแผ่นโนชุดปุ๋ยก็จะผสมกับพึ่งแท้หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปหลอมนะครับหลอมไปต้มต้มอันนี้คือมะละกอถูกไหมคะมะละกอเราก็จะมาแต่งให้เพื่อที่จะให้เป็นกลีบดอกไม้ถูกไหมคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปชุบ แล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเย็นก็จะเกิดการแข็งตัวคืออันนี้ใช้กับมะละกอไปจิ้มเทียนแล้วก็มาเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมคะเอามาจุ่มในน้ำเย็นทำไมออกไม่ได้เย็นค่ะมันไม่ออกไม่ได้จริงออกไม่ได้ว้ายมันเอาไม่ได้ทำไมฮะออกไม่ได้จริงใช่ไหมครับมะละกอมีปัญหาชัวร์โอเคไม่ใช่มะละกอมีปัญหาเจไดนะมีปัญหาผมว่ามะละกอมีปัญหาชัวร์เนี่ยผมจะลองอีกรอบนึงครับโอเคได้ยังคะว้าวดูสิครับสีมือของเจไดโอ้จำหมดคนดาซาก็จะเรียกว่าเกสรเราจะใช้ขมิ้นก็มาเสียบปุ๊บ ก็จะเป็นเกสรดอกพึ่งเราก็จะได้ดอกพึ่งโดยสมบูรณ์หลังจากนั้นเราไปเสียบนำไปเสียบที่ต้นพึ่งเราจะมาทำแล้วนะคะโอ้โหทุกคนสวยมากเลยครับซิมูของเจไดครับว้าใช้ได้เยอะใช่ไหมครับสวยมากโอ้ครั้งแรกในชีวิตครับทำแบบนี้สวยมากคุ้มใจมากเลยครับคุ้มใจตัวเองมากทุกคนดูสิครับสวยไหมครับสวยมากสวยเวอร์นะ it's like my opportunity to do this
เคี้ยวต้นผึ้งคือต้นครับต้นผึ้งที่เป็นบ้านผึ้งแต่ไม่ใช่นะครับต้นผึ้งนี้ไปทำเป็นแบบใช้มะละกอเสียบเข้าไปมันจะเป็นลูกดอกกุหลาบแล้วเขาก็ไปเสียบที่บานาน่าทรีแล้วเขาก็แบบทำเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็เขาก็เอาไปไหว้ทุกอย่างก็ไม่ได้ใช้พวกพลาสติกทุกอย่างก็ใช้แบบพวกไม้พายบานาน่าทรีเช่นแบบผมรู้สึกว่าแบบเออดีครับเพราะว่าแบบเอาอันนั้นพอสร้างเสร็จแล้วมันก็สวยงามก็เลยไปไหว้ต่อผมคิดว่ามันความทรงจำดีของผมด้วยนะครับตอนผมขี่จักรยานผมได้เห็นวิถีชีวิตทุกอย่างครับเรื่องธรรมชาติเรื่องวิถีชีวิตหลังจากนี้ผมก็ได้เจอแม่คำพานครับแล้วแม่คำพานบอกว่าจะพาไปทำส้มตำครับส้มตำเหรอครับผมกินส้มตำ10ปีแล้วครับกินทุกเจ้าแล้วมันจะต่างกันยังไงครับผมงงมากครับส้มตำคือส้มตำเออกินที่ไหนก็ได้ What I'm so curious สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าครับแต่คุณแม่บอกจะพาผมมาทำส้มตำทำไมครับไปที่ไหนก็ผมอยู่เมืองไทยมา10ปีแล้วกินส้มตำทายปูปลาตำซั่วโอ้ตำหอยไอ้ผมกินหมดแล้วครับผมกินบ่อยจนแบบเบื่อแล้วครับความแตกต่างนี่ไงคะใช้น้ำผักสะทอเป็นตัวปรุงรสที่ไม่ใช้ปลาร้าหรือกุ้งแห้งหรือน้ำปลาหรืออื่นๆใช้ตัวนี้ปรุงรสค่ะน้ำผักสะทอนนะคะอันนี้คือผักอะไรนะครับน้ำผักสะทอนน้ำผักสะทอนลองชิมดูได้ใช่ไหมครับค่ะได้เลยชิมดูโอเคลองชิมดูแล้วนะครับทุกคนค่ะบ้ารสจะเหมือนแบบซุปไก่ครับค่ะหอมหวานเค็มนัวเค็มกับนัวครับค่ะคุณแม่ครับเราผักสะทอนนี้แบบทำมาจากไหนครับคือจากตัวนี้ค่ะจากใบผักสะทอนตัวนี้นะคะเขาจะเป็นพืชอยู่เมืองภูเขาที่นี่เขาจะเอาสัตว์เป็นตัววัดว่าพืชตัวไหนกินได้ไม่ได้ถ้าพวกสัตว์ต่างๆกินแล้วคนจะกินตามทีนี้ก็การเจ็บป่วยขึ้นมาก็ใช้ตัวนี้เอาหน้าผักสะทอนโอ้เวลาปวดๆอะไรก็ใช้นี้ได้เหรอครับค่ะOh. เช่นปวดหัวเป็นไข้ก็ใช้อันนี้ตำแล้วก็ใส่น้ำขูดคลิกโปะนะคะ oh. แล้วก็เรือนท้องอืดก็ตำแล้วก็เอาใส่เกลือนิดๆสำหรับหน่อยๆก็กินแล้วก็ท้องงอกไม่อืดนะคะแสดงว่าผมท้องอืดปนหัวแล้วก็กินอันนี้ก็หายเลยใช่ไหมครับได้ค่ะแล้วนี่กินสดได้ไหมครับกินสดได้ก็คือใบอ่อนก็จะทำชาชงได้แล้วก็ทำเป็นผัดน้ำมันหอยได้จะเป็นยำได้เอาใส่ผักค่ะกินทำเป็นชุบไข่ทอดได้ทำอาหารได้หลายเมนูอะค่ะไม่รู้รสชาติครับแต่รสชาติมันแบบมันใช่ไหมมันใช่ครับนี่แหละเราก็เลยทำตัวนี้เป็นน้ำผักสะทอนปรุงรสอันนี้คือเป็นเครื่องปรุงที่พิเศษใช่ไหมครับค่ะอ๋อถ้าครัวคนด่านซ้ายไทยเลยจริงๆต้นตำเนิดเป็นคนด่านซ้ายต้องครัวต้องมีคู่ด้วยน้ำผักสะทอนน้ำผักสะทอนอ๋อโอเคครับก็เลยก็จะชวนลูกชายมาทำส้มตำน้ำผักสะทอนผักสะทอนได้ครับโอเคเอามาข้างนี้มาข้างนี้นะลูกชายมาข้างนี้เลยที่นี่จะเป็นศูนย์ครูปัญญานะคะจะมีอปท.มาช่วยสนับสนุนเราแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ครูปัญญาไทยให้ทุกคนได้รู้จักกับผักสะทอนใส่นะเฮ้ยคุณแม่อย่าเพิ่งใส่ว่าอันนี้คืออะไรผักชีใช่ผมไหว้เลยครับไม่เอาเหม็นมากกินไม่ไหวกินไหมเกาหลีเกือบ 85% กินกันไม่ได้ครับโอ้โหกินไม่ได้คุณแม่ขอไว้เลยครับนี่ครับส้มตำที่ใส่ผักสะพอนครับที่ชีมือของเจไดครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูแล้วนะครับทุกคนอ้าวตั้มนี่โอเคนะครับซ้ายไม่มากินน้ำตาลทุกคนนี่ไม่ใช่แต่เหมือนไม่ได้มาแล้วนะทุกคนครับมาที่ไปตอนแรกผมเห็นแบบเนี้ยผมไม่กล้ากินนะครับเป็นน้ำอะไรเหมือนซุปไก่ครับแต่พอกินกับส้มตำนี้อร่อยจริงๆนะครับเป็นผักสะทอนที่รวมกับส้มตำครับรสชาติมันดีครับทุกคนต้องลองมากินด้วยนะครับมาครับถ้ากินผักชีก็ตายหรือเปล่าลองดูนะว่ามันโอเคไหมแม่
มันต้องขอลองลองเลยคุณแม่ลองดูก่อนครับโอเคโอเคโอเคนะคะลองนะคะขอบคุณครับแบบนี้จะเอากินให้หมดเลยเอาใส่ปากเลยโอเคโอ้โหอร่อยมากมากครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้รู้จักน้ำผักสะทอนครับแล้วผักสะทอนอ่ะมาจากใบแล้วเขาก็แบบใส่เกลือแล้วก็ไปต้มไว้แล้วออกมาเป็นสีดำครับผมก็ลองชิมดูไปครับรสชาติก็จะเป็นแบบเค็มๆแปลกๆครับผมไม่เคยกินแบบไม่เคยกินมาก่อนครับแล้วจากนี้นำผักสะทอนไปใส่ที่ส้มตำแล้วใส่พริกขี้หนูใส่ผักปะย่าใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วพอกินแล้วอร่อยมากครับอร่อยจริงๆคือแบบสุดยอดครับรสชาตินี้แบบผมไม่เคยกินมาก่อนครับคือเขาไม่ต้องใช้ปลาเขาแค่ใช้อันเดียวครับผักสะทอนครับอร่อยจริงๆ you have to try man holy spirit wooยังขี่จักรยานเที่ยวกับพี่วุฒิที่อำเภอด่านซ้ายแล้วผมเจอผีด้วยนะครับว้าวสวัสดีครับผมชื่อเจไดครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่จุกครับพี่จุกครับแป๊บนึงครับเคลียร์กับผมครับเห็นพี่บุตรบอกว่าจะพาผมมาดูผีครับใครอยากจะดูผีครับน่ากลัวมากดูทำไมดูไปก็จะเครียดกลัวมากถ้าอยากดูผมไม่อยากดูครับอ๋อที่นี่มันเป็นผีที่ไม่ใช่ผีที่น่ากลัวหรอกครับมันเป็นผีที่เล่นตามประเพณีครับอะไรนะครับผีตะโขนครับที่ด้านซ้ายนะครับผีตะโขนผีตะโขนคืออะไรครับผีตะโขนก็คือการละเล่นชนิดนึงที่ว่าบ่งบอกถึงการละเล่นเกี่ยวกับบุญหลวงบุญประจำปีที่นี่ครับเป็นหน้ากากผีหน้ากากผีอ๋อเป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายรุ่นปู่รุ่นย่าอ๋อสมัยก่อนเลยนานๆใช่ครับแล้วถึงจะมาถึงตอนนี้ก็ยังนับถืออยู่ใช่ไหมครับก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ขอดูหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นสมัยก่อนจะทาสีแบบนี้สวยๆแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสมัยก่อนจริงๆนี่ก็จะทำแบบโบราณก็ตามสมัยนะครับเพราะว่าสีนี่จะมีแค่3สีมีสีดำสีแดงแล้วก็สีพื้นหน้านี่จะเป็นสีขาวคือสมัยใหม่นี่มันจะมีสีน้ำมันมีสีเยอะมีอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นมานี่ก็เลยพัฒนามาแต่นิยมกันจริงๆก็นิยมสีน้ำมันสีน้ำมันแต่นี่ก็สวยนะครับสวยมากๆเลยครับตรงนี้คือแหล่งเรียนรู้สำหรับรุ่นน้องหรือรุ่นลูกรุ่นหลานเขาต้องการที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผีตะโขนครับผมก็จะสอนเขาว่าเออเนี่ยหน้ากากมันเป็นอย่างนี้การประกอบอย่างนี้ความเป็นมาเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยว่าเออความเป็นมาเป็นยังไงการเขียนการหากาบยังไงตอนแรกนี่ก็จะหามาแบบว่าจากต้นมะพร้าวอายุประมาณสัก5ปีถึง11ปีนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ำแช่น้ำไว้ประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์บางครั้งก็มันยังไม่แห้งก็ประมาณเป็นเดือนแล้วก็มามัดกับป๋องสีนะครับป๋องสีหรืออะไรก็ได้รูปทรงกลมคล้ายๆท่อหรืออะไรก็ได้เป็นรูปทรงกลมมัดให้แห้งแล้วให้มันอยู่ทรงหลังจากนั้นเราค่อยมาประกอบหมวดนะครับประกอบอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็คราวนี้การเขียนก็อยู่ประมาณว่ารายละเอียดมันจะเยอะขนาดไหนบางคนเขาเขียนอยู่ประมาณเกือบ2เดือนก็มี2เดือนแล้วอันนี้จะมีความหมายมีไหมครับว่าเวลาวาดถ้ามีความหมายจริงๆนี่การยืนพื้นตั้งแต่โบราณมาก็คือหมายถึงตาเนี่ยเขาจะเน้นว่าเป็นตาลูกออดลูกออดครับตาลูกออดคือเรียกว่าตาหวกอันนี้เราตาออดใช่ไหมครับครับตาลูกออดออสเตรเลียใช่ไหมครับครับผมตาลูกออดไม่ใช่ออสเตรเลียมันเป็นลูกกบครับแล้วผมอยากลองแบบวาดดูอะไรลองวาดดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับโอเคได้ครับพี่จะขนตาย้อยพี่ร้องไห้ตอนนี้พี่ร้องไห้ใช่ครับพี่ร้องไห้จะได้แบบน่ากลัวน่ากลัวครับอ
อนดูสิครับยังไม่ได้ตัดเส้นนะครับไม่ได้ตัดใช่ไหมครับครับเขาให้สวยกว่าครับความจริงผมก็รู้ว่าอันนี้สวยกว่าครับเพราะอันนี้ดูละเอียดครับอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มั่วนะครับผมก็วาดจริงจังจริงใจหนักใจครับแต่ก็เทียบดูผมก็สู้ไม่ไหวครับเพราะว่าดูสิครับเรื่องลายอะไรก็มีละเอียดแล้วผมนะครับผมเริ่มค้างปากอะไรผมก็ไม่รู้เริ่มจากไหนแต่พี่จุ๊กนี่รู้จุดว่าต้องเริ่มที่ไหนก่อนเพราะว่าตอนหลังจะต้องแต่งยังไงครับแค่นี้เองครับดูสิครับนั่นก็ใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับของผมสวยครับสวยขอบคุณครับทุกคนที่ผมได้ทำมาแมสก์พิทักษ์คนครับหน้ากักหน้าถักเออนั่นแหละชีวภูมิเป็นไงบ้างครับสุดยอดไหมครับดูตาดูปากสิครับโอ้โหหน้าเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนผมหลอกกว่าอยู่แล้วนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เจไดทำครับโอ้โหสวยมากครับละเอียดด้วยนะครับก็เลยผมอยากจะบอกว่าทุกคนครับมาลองทำมาลองเซด้วยนะครับเขาก็ยังทำไม่เป็นครับทุกคนถ้าอยากทำเป็นต้องมาที่นี่ครับแล้วก็ทำเรียนแบบมาที่ไหนคะที่เลยครับ อำเภอด่านซ้ายครับอำเภอจันซ้ายลำเภอเลยครับเย้ตังกระตังตังตังเย้